เด็กๆอาจทำตามฝันไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงที่โรงพยาบาลเด็กเราพร้อมที่จะดูแลรักษาอย่างเต็มที่แต่ด้วยจำนวนเด็กป่วยที่มีมากทำให้สถานที่แออัดไม่เพียงพอขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใหม่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีช่วยกันนะคะ